ครั้งนี้ที่เป็นอยู่เนี่ยที่จะหมดวาระวันที่11พฤษภาที่คุณหมีบอกแต่ต้นเนี่ยนะอีก2เดือนเนี่ยอันนี้ก็มาจากคสช.หยิบมาครับโดยผสมจากการเลือกที่กำลังจะเลือกอยู่นิดหน่อยแต่ว่าอีก2เดือนที่จะเลือกใหม่เนี่ยจะเป็นแบบใหม่เอี่ยมเลยไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยยังไม่เคยมีการเลือกแบบนี้มาก่อนครับเขาในกฎหมายไม่เรียกว่าการเลือกตั้งเรียกว่าการเลือกเลือกคือการสรรหาโดยการเลือกใครเป็นคนเลือกต้องบอกกับพี่น้องประชาชนนะหลายคนโทรมาถามผมเหมือนกันคุณพิเชษฐ์เที่ยวนี้จะลงอีกไหมบอกลงเดี๋ยวผมจะช่วยนะช่วยแบบไหนคุณก็ยังเข้าใจครับแบบคุณยังช่วยไม่ได้คือช่วยได้ อย่างน้อยที่สุดมีกำลังใจให้นะครับบอกคนรู้จักอันนี้ช่วยได้นะครับแต่ว่าความเข้าใจส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าในคุ้มผมเนี่ยในบ้านผมเนี่ยนะในหมู่บ้านผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินให้เต็มที่ช่วยหาเสียงทุกคนก็ยังเข้าใจอย่างนั้นแต่ต้องเรียนว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วลืมเลือกเรื่องลืมเรื่องระบบการเลือกตั้งแบบเลือกผู้ใหญ่บ้านเลือกอบต.เลือกเทศบาลเลือกอบจ.เลือกสส.แบบเดิมให้หมดลืมไปก่อนลืมไปก่อนจะเอาแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะแบบใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าหลักการก่อนนะหลักการที่มีกฎหมายฉบับนี้นะในบทนำของพระธรรมบัญญัติในไอตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือต้องการที่จะหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงการเมืองแบบเก่าครับหลีกเลี่ยงพูดกันตรงๆก็คือหลีกเลี่ยงการซื้อเสียงหลีกเลี่ยงการซื้อเสียงหลีกเลี่ยงการบล็อกโหวตอะไรเงี้ยหลีกเลี่ยงบ้านใหญ่หลีกเลี่ยงบ้านใหญ่หลีกเลี่ยงผู้มีอิทธิพลแต่จะหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังไม่เกิดมันจะเกิดในประมาณปลายเดือนพฤษภามิถุนากรกฎาคมปลายมิถุนาต้นกรกฎาคมนะครับจะอยู่ในช่วงนั้นนะทีนี้ไอ้แบบใหม่ที่ว่าเนี่ยทำยังไงอันที่หนึ่งต้องเรียนกับท่านผู้ฟังก่อนบอกพี่น้องประชาชนก่อนว่าคนที่จะมีสิทธิ์เลือกเนี่ยต้องเป็นผู้สมัครเท่านั้นนะอ๋อถ้าประชาชนไม่สมัครประชาชนไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกคุณต้องไปสมัครจะสมัครเป็นผู้สมัครเป็นผู้สมัครต้องไปเป็นผู้สมัครก่อนตัวแทนนี่เขาบอกเลย20วิชาชีพให้คุณเลือกเอาคุณเป็นตัวแทนข้าราชการฝ่ายไหนเลือกเอาทีนี้อย่างนี้การเลือกมันอย่างนี้นะความเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าต้องสมัครเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เลือกทีนี้สมัครเนี่ยนะครับสมัครใครเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครบ้างครับ1ต้องอายุ40ปีขึ้นไป2ต้องมีคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามผมนี่39แล้วปีนี้ย่าง40ได้39ไม่ได้ต้อง40ต้อง40บริบูรณ์ต้อง40นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งต้อง40บริบูรณ์ถึงจะได้นะครับนี่มี39นี่ขาดอีกเท่าไหร่นะขาดอีก2เดือนอีกเท่าไหร่ร้อยทีนี้ถามว่าคนที่มีอายุ40ปีขึ้นไปไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะเช่นไม่เป็นนักบวชไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะไม่ติดคุกอยู่หรือไม่เป็นสมาชิกอบต.สมาชิกเทศบาลเว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นสมาชิกนั้นไม่น้อยกว่า5ปีไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นรัฐมนตรีเว้นแต่พ้นไปแล้ว5ปีอบต.นี่ก็หมดสิทธิ์นะหมดสิทธิ์ถ้าเป็นอยู่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นเมื่อ5ปีกว่าที่แล้วก็มีโอกาสมีสิทธิ์ต้องไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองนะเว้นแต่ผู้มีตำแหน่งใดในพรรคการเมืองถ้าจะสมัครต้องพ้นจากการมีตำแหน่งนั้นก่อนไม่น้อยกว่า5ปีก็มีข้อห้ามไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยต้องไปดูก่อนซึ่งมันจะปรากฏในทั้งในรัฐธรรมนูญในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกได้มาซึ่งสวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะมีคุณสมบัติพวกนี้ครับถ้าว่าเราดูแล้วเอ้ยเรามีคุณสมบัติอ้าวทีนี้เราจะเป็นผู้สมัครละสมัครอย่างไรเขาบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ใช่สวไม่ใช่ตัวแทนมาจากจังหวัดนะครับแต่เป็นตัวแทนที่มาจากอาชีพจากกลุ่มอาชีพทั้งหมดเนี่ยมีเขาแบ่งไว้เป็น20กลุ่มอาชีพครับเช่นกลุ่มบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงเช่นอดีตข้าราชการทั้งหลายครับมีสิทธิ์ลงสมัครกลุ่มนี้2กลุ่มกระบวนการยุติธรรมกฎหมายเช่นผู้พิพากษาอัยการตำรวจทนายความอะไรอย่างเงี้ยครับ3กลุ่มการศึกษาครูตั้งแต่ครูมหาวิทยาลัยจนถึงครูอนุบาลครับมีสิทธิ์อยู่ในกลุ่มนี้ได้หมดนะฮะสาธารณสุขตั้งแต่หมอพยาบาลหมอฟันเภสัชอะไรเงี้ยนะเทคนิคการแพทย์อยู่ในกลุ่มนี้ได้หมดได้หมดกลุ่มเกษตรแบ่งเป็น2กลุ่มครับนะ2กลุ่มอะไรบ้างกลุ่มทำนา
ร่วมกับพวกปลูกพืชล้มลุกปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยนะ อีกกลุ่มนึงได้เกษียณได้2กลุ่มนะอีกกลุ่มทำสวนชาวไร่และชาวสวนชาวไร่ชาวสวนไอ้พวกปลูกข้าวโพดก็สมัครในสามของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดผู้ทำสวนยางก็ไปสมัครทำสวนปศุสัตว์ประมงก็อยู่ตรงนี้ครับนะครับทีนี้ในกลุ่มนี้เขาบอกว่าคุณต้องมีหลักฐานยืนยันว่าได้มีประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญหรือมีความรู้หรือทำงานในด้านนั้นมาไม่น้อยกว่า10ปีนะพี่หมีจะลงสมัครอายุ40ปีขึ้นครับจะลงสมัครในนามกลุ่มสื่อสารมวลชนครับสื่อสารมวลชนเนี่ยจะอยู่ร่วมกับวรรณกรรมกลุ่มวรรณกรรมวรรณกรรมพวกนักเขียนศิลปินศิลปินอีกกลุ่มนึงศิลปินวรรณกรรมนี่นักเขียนวรรณกรรมนักเขียนศิลปินก็จะมีกลุ่มศิลปินบันเทิงนักแสดงนะนักดนตรีนักกีฬาก็ไปสมัครไปสมัครในกลุ่มนั้นได้ยกเว้น3กลุ่มอาชีพ3กลุ่มนะที่ไม่ต้องยืนยันว่าทำงานมีประสบการณ์มา10ปี1กลุ่มสตรีกลุ่มสตรีไม่ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นสตรีมากี่ปีแล้วเพราะเป็นอยู่แล้วเป็น2ผู้สูงอายุถ้าเกิน60ปีคนพิการชาติพันธุ์กลุ่มอัตลักษณ์ไม่ต้องยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผู้สูงอายุมากี่ปีไม่ต้องอายุเกิน60ปีก็สมัครกลุ่มนี้ได้กลุ่มสุดท้ายนี่กลุ่มนึงนะเรียกว่ากลุ่มอื่นๆกลุ่มอื่นๆแปลว่าอะไรแปลว่าคุณไปกลุ่มไหนก็ไม่เข้าหรือไม่แน่ใจว่าเข้ากลุ่มไหนได้นะเช่นสมมตินะเช่นหมอนวดแผนโบราณจะลงกลุ่มไหนนะกันมาดูอย่างนี้เฮ้ยไปลงกลุ่มหมอสาธารณสุขเขาจะรับไหมหรือเอ้ยสตรีฉันก็เป็นสตรีใช่ไหมแต่ว่าไม่อยากลงกลุ่มสตรีลงกลุ่มอื่นๆได้ไหมได้ก็ได้ใช่ไหมหมอตำแยอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยนะได้หมดและไม่ระบุการศึกษาด้วยไม่ระบุโอ้ไม่การเปิดกว้างใช่เนาะเปิดกว้างเรียกว่าสรุปว่าคนไทยทุกคนถ้าไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามครับมีสิทธิ์ลงได้หมดอ่ะแม้อ่านหนังสือไม่ออกแต่ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นคนไทยลงได้ได้แต่ควรจะอ่านหนังสือออกหน่อยเลือกสวเที่ยวหน้าเนี่ยประชาชนถ้าจะมีสิทธิ์เลือกต้องเป็นผู้สมัครเสียค่าสมัคร 2,500 2,500 แล้วใครจะไปสมัครก็เข้านี่เลี้ยงลูกได้นะอย่างคนกรีดยางเลี้ยงลูกได้เป็นเดือนนั้นแล้วต้องไปสมัคร 2, ถ้า 5. ไม่สมัครก็ไม่มีสิทธิ์ไปเลือกทีนี้ พอไปเลือกมันก็จะมีเรื่องอย่างอื่นอีกเยอะเรายังไม่ต้องพูดในรายละเอียดนะเช่นการทุจริตในการเลือกมีอะไรบ้างนะครับเลือกถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบรอบสุดท้ายไม่ครบ40คนแต่เกิน20คนทำยังไงถ้าต่ำกว่า20คนเอามันรายละเอียดครับเอาหลักตรงนี้เอาหลักตรงนี้ถ้าสนใจนะครับผู้ที่สนใจอยากสมัครผมแนะนำว่าต้องไปอ่านแล้วล่ะตรงนี้ต้องไปศึกษาไปศึกษาไปเตรียมตัวนะครับเพราะมีรอบนี้กฎหมายนี้นะการทุจริตนะไม่ใช่แค่ยุบพรรคการเมืองครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เพิกถอนสิทธิการเมืองนะมีติดคุกด้วยนะอ๋อหมายความว่าเขาไม่ให้ยุบไม่ให้พรรคการเมืองไม่พรรคการเมืองก็ไม่ยุ่งแล้วไม่เพียงแต่พรรคการเมืองบุคคลอื่นใครก็ตามนะไม่แค่เพิกถอนสิทธิทางการเมืองอย่าคิดว่าโอ้เดี๋ยวไปยุ่งที่เพิกถอนติดนะติดคุกด้วยปรับด้วยนะโอ้ยมีหลายเรื่องที่มันต้องเกี่ยวพันกันครับครับเมื่อตั้งใจทำให้บ้านเมืองก็ต้องเอาไปเสียงดวงกันไปเสียงดวงไปเสียงดวงเอาเจตจำนงอันบริสุทธิ์ไปให้พระผู้เป็นเจ้าเลือกอะไรกันเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นว่าอะไรดีสวรรค์พระผู้เป็นเจ้าโอกาสก็ไม่อย่างเงี้ยมันมีเรื่องดวงจริงๆนะมันเป็นดวงใช่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแต่ละช่วงขั้นตอนที่ผ่านอ่ะโดยเฉพาะขั้นที่2ของอำเภอขั้นที่2ของจังหวัดขั้นที่2ของประเทศอ่ะที่มาจับฉลากแบ่งสายอ่ะครับถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในสายที่เราไม่รู้จักใครเลยอ่ะมันก็ลำบากเนาะแต่ถ้าจับมาปั๊บเนี่ยเอ้ยสายนี้เรามีคนรู้จักเขาก็รู้จักเราเขารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเหมาะสมที่จะเป็นสวมั้ยแล้วเราเลือกเราเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนคนนี้เนี่ยเหมาะสมนะที่จะเป็นสวเป็นครูที่ได้รับการยอมรับนะเป็นสื่อมวลชนที่ใสสะอาดนะครับแล้วก็เลือกได้แต่ถ้าอยู่คนละกลุ่มเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพราะฉะนั้นเรื่องดวงเนี่ยก็เข้ามาเกี่ยวแต่พี่หมีว่าเนี่ยบางทีต้องดูประสงค์ของพระเจ้านะถ้าพระองค์ประสงค์จะให้เป็นให้คนดีมาเป็นก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะครับนี่เราพูดแบบพูดแบบสายมูหน่อยใครใครสายมูกันนิดนึงพี่พิเชษครับในโลกใบนี้มีการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาประเทศนะ
คือกติกานี้ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาประเทศไทยเป็นการเฉพาะผมก็อยู่นี้อย่างนั้นไม่มีใครซึ่งไม่รู้ว่าประเทศไหนมีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าการที่มันผ่านขั้นตอนมาระดับอำเภอจังหวัดผมนึกถึงของจีนของพรรคคอมมิวนิสต์สมาชิกพรรคระดับหมู่บ้านเลือกมาเลือกอำเภอมาก็เข้าสู่ใช่ของเขาก็คือหมายว่าเฉพาะสมาชิกพรรคนะที่มีสิทธิ์ขึ้นประชาชนทั่วไปไม่ใช่สมาชิกพรรคก็ไม่มีสิทธิ์อันนี้ก็เหมือนกันประชาชนคล้ายๆต้องเป็นผู้สมัครแสดงเจตจำนงว่าฉันจะเข้ามาทำหน้าที่นี้โอ้นี่เป็นไปได้เขาอาจจะเอาแบบของจีนมาผสมนะออกแบบประชาธิปไตยแบบตะวันตกจีนบ้างผสมกันให้มันเป็นพอเข้าไปสู่ข้างบนแล้วก็เหมือนกับสภาประชาชนของจีนใช่ไหมครับโอ้ประกอบด้วยคนทั่วประเทศเลย 2,000 คนแต่ของเรานี่200คนครับจีนเขาใหญ่ใช่ไหมก็มีตัวแทนจากทุกมณฑลครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องเป็นไปในหลังเดือนพฤษภาแล้วนะครับใช่เป็นเรื่องราวที่ประเทศไทยจะต้องเป็นไปแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้เพราะกฎกติการัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้ใช่และเพิ่งใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยยังไม่เคยทำเคยทำตอนสวที่กำลังเป็นเนี่ยแต่ทำเสี้ยวหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วใช้ไม่เต็มรูปแบบเพราะว่าสุดท้ายแล้วส่งมาเนี่ยให้คสช.จิ้มอยากได้ใครเอาตะเกียบคีบอ่ะคุณไปชื่อเสียงคุณก็ติดคุกไปจ้างคนลงก็ติดคุกใช่สมาชิกพรรคมายุ่งเกี่ยวก็มีปัญหายุบพรรคนะมีสิทธิ์ยุบพรรคโอ้โหมันเพียวมากนะก็มันบริสุทธิ์มากนะหวังว่าพี่พิเชษฐ์ครับเรื่องนี้เนี่ยมันสั่นคลอนจิตใจของการปกครองแห่งรัฐเลยนะสั่นคลอนใช่ความศรัทธาแห่งรัฐคนบอกว่าศาลตัดสินแล้วคำพิพากษาเด็ดขาดให้จำคุกครับถามว่าต้องจำตรงไหนอ่ะถูกไหมฮะแต่จะเอามาอ้างระเบียบเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมว่าเป็นภารกิจของสวจะไปฝากความหวังกับสสคงยากเพราะเขาเสียงส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายรัฐบาลถูกไหมครับแต่ตรงนี้ไม่มีพรรคการเมืองครับตรงนี้ควรจะทำเรื่องใหญ่สมมติเราจะปฏิรูประบบการกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวเสียแลกกันเลยชีวิตหนึ่งทำให้มันดีทำให้มันดีเลยตายกันใช่ทำอะไรได้นะทำที่ตรงนี้หรือยกตัวอย่างเอาเขาใหญ่เวลาเนี้ยสปกทับซ้อนเขาบุกเข้าไปในเขตป่าสงวนครับแล้วบอกว่าพูดกันมาไม่รู้กี่สิบปีแล้วครับมันควรมีภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นไอ้วันแมปอันเดียวที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ถือแพงนี่ก็ถือยางอันเนี้ยควรจะมีใครมาทำเสียล่ะ9ปีนะครับ9ปีที่พลเอกประยุทธ์สั่งครับก็ได้จะสั่งทำไม่เสร็จแล้วจะทำไหมล่ะทำไมก็นั่นสมมติว่าทำไปแล้วแต่ยังไม่เสร็จผมว่าเป็นภารกิจที่สวชุดต่อไปเนี่ยควรจะเข้ามาแบกรับภารกิจอย่างเงี้ยแทนที่จะไปพูดถึงเรื่องภัยแล้งน้ำท่วมไม่ต้องอ่ะให้สสก็ทำเถอะในเรื่องอย่างเงี้ยแม้ว่าคุณมีอำนาจที่จะทำถูกไหมการตั้งกระทู้ถามเนี่ยเรื่องเล็กๆอย่างเงี้ยไม่ต้องหรือเรื่องเช่นแลนด์บริดจ์จะลงทุน500,000,000,000 บาทเฮ้ยน่าสนใจนะว่าทำแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าไหมเพราะว่าเศรษฐกิจเป็นไงทำแล้วผลที่กระทบกับชาวสวนที่ในพื้นที่ที่ระนองที่ชุมพรเป็นยังไงผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้ที่สวควรจะรับเป็นภารกิจไปทำทำเสร็จแต่ว่าสวไม่มีอำนาจนะจะบอกเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าไม่ใช่จะทำเสร็จแล้วจะสามารถไปแก้นู่นแก้นี่แต่ว่าทำแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะยกเรื่องนี้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโยนโจทย์ให้สังคมโยนไปเลยให้สังคมเลยให้รัฐบาลครับถูกไหมครับครับให้หน่วยงานที่เขารับผิดชอบในเรื่องนั้นๆเสียครับให้เขาไปศึกษาเอาแล้วให้เขาเป็นคนที่ออกกฎหมายออกพระราชบัญญัติหรือแก้ไขยกเลิกอะไรเนี้ยเป็นภารกิจหลักๆแบบนี้นะครับครับให้มันเห็นภาพทีว่าเฮ้ยคุกอย่าไม่ใช่ขังแต่คนจนนะครับคุกต้องขังคนกระทำความผิดนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่างไรครับผมคิดว่าต้องให้เกิดภาพอย่างนั้นให้ได้ครับเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ